สวัสดีครับผมก็พบกันครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้เป็นเย็นวันพุธได้มาพบเจอกับเพื่อนสมาชิกนะครับวันนี้ทั้งวันเนี่ยผมก็ทำงานที่โรงเรียนปกตินะครับบางช่วงเวลาเนี่ยมีโอกาสได้พูดคุยโต้ตอบและเปลี่ยนกับเพื่อนสมาชิกนะครับเกี่ยวข้องกับประเด็นอาวุธปืนต่างๆนะทั้งผ่านทาง YouTube ทาง Facebook ทาง LINE ทางโทรศัพท์มือถือนะครับเรียกว่าครบ4ช่องทางเลยนะผมก็เลยว่าจะลองมาเรียบเรียงนะครับพูดในประเด็นที่น่าสนใจเนี่ยให้กับเพื่อนสมาชิกได้ฟังนะครับว่าวันนี้ผมได้พูดคุยอะไรบ้างนะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาวุธปืนนะครับโอเคนำปืนออกมาทั้งหมดเนี่ย3กระบอกนะครับเป็นปืนตัวอย่างเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความปลอดภัยก่อนนะครับจะได้สบายใจนะกระบอกที่1ครับก็คือตัวนี้นี่นะครับปืนคานเหวี่ยงขนาด .22 ลูกบาศก์นะครับยี่ห้อเฮนรี่จับถือปืนนะครับนิ้วอยู่นอกวงการนะครับเสมอทำการดูนะครับว่าในลำเพลินนี้ไม่มีรั่วนะครับปืนปลอดภัยนะตรวจสอบนะครับหลายครั้งโอเคปืนปลอดภัยนะครับกระบอกที่1ก็คือเป็นปืนคานเหวี่ยงนะครับนี่เฮนรี่รุ่นโกลเด้นบอยนั่นเองนะครับแสบตามากนะครับเงาวับเลยต่อมากระบอกที่2นะครับก็คือตัวนี้เดียวฮักรัมนะครับหรือว่าอีเดียวของเรานะครับใบคางตรวจสอบนะครับว่าไม่มีรูปปืนปลอดภัยนี่นะครับกระบอกนี้ปืนปลอดภัยนะโอเคนะครับกระบอกที่2ก็ดูไปเพลินๆนะครับกระบอกที่3นะครับตี้ตัวนี้นะครับหนักที่สุดเลยก็คือตัวเดย่า MK12 นะครับรุ่นลำกล้อง16นิ้วนะปลดแมกกาซีนออกนะครับดึงลูกเลื่อนโอเคปืนปลอดภัยทั้ง3กระบอกนะครับเผื่อได้จับถือจะได้สบายใจว่าปืนเนี่ยปลอดภัยแล้วนะครับทีนี้เข้าสู่ประเด็นแรกที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของการลดนกแล้วกระสุนมันลั่นนะตรงนี้อ้างอิงจากพี่ไก่เมื่อวานครับพอดีผมได้คุยกับพี่ไก่เนี่ยซึ่งท่านก็ใช้ปืนยี่ห้อนอริโก้เป็นปืนสั้นนะครับแล้วก็เกิดอุบัติเหตุปืนลั่นเข้าที่ขาขวาทะลุออกไปเลยนะครับทีนี้ก็เลยจะมาเล่าเป็นประสบการณ์นะครับแจ้งเตือนให้ฟังว่าในการลดนกนั้นต้องระมัดระวังมากๆนะครับผมจะใช้เป็นปืนยาวในการสาธิตแทนนะครับซึ่งกระสุนที่ผมใช้เนี่ยมันคือลูกดัมมี่นะแบบนี้นะครับแต่ติดตัวแก๊ปเอาไว้พิเศษนะครับเพราะว่าถ้ามีการกระทบเมื่อไหร่เนี่ยมันจะลั่นทันทีนะเดี๋ยวจะลองลดนกให้ดูนะครับแบบที่ต้องระวังให้มากนะครับครับผมในคลิปนี้ขออนุญาตนะครับจะเจาะลึกไปที่เรื่องของการลดนกก่อนเนื่องจากว่าพลาดไม่ได้นะครับการลดนกถ้าพลาดหมายถึงชีวิตถ้าพลาดหมายถึงการสูญเสียดังนั้นให้ความสนใจเนี่ยเป็นอันดับต้นๆนะการสาธิตนะครับผมจะใช้เป็นรูปดัมมี่ที่ทำขึ้นมาเองนะครับแล้วก็ติดเป็นแก๊ปนะแก๊ปกระดาษนะครับเอาไว้ที่ตัวด้านท้ายเป็นตัวสาธิตนะครับปกติเนี่ยปืนที่สามารถจะลดนกได้นะครับก็คือเป็นปืนประเภทที่ต้องมีนกสับนะไม่จะเป็นปืนยาวนะครับหรือปืนสั้นนะแบบนี้นะครับการใช้งานเนี่ยเราก็บรรจุลูกเข้าไปเพื่อที่จะใช้ในการยิงนะครับปกติเนี่ยเราก็บรรจุนะครับแล้วก็จะยิงนะแต่ถ้าเผื่อว่าเกิดบางจังหวะเปลี่ยนใจไม่ต้องการยิงนะครับเราก็ทำการลดนกวิธีการที่ใช้การทั่วๆไปนะครับก็คือเอาประมาณนี้ครับเดี๋ยวลองดูนะปึ๊บอันนี้คือการลดนกนะครับแบบปกติทีนี้ถ้าจะทำนะครับผมแนะนำให้ปลอดภัยนะครับดังต่อไปนี้นะถ้าจะลดนกมือเดียวให้ทำการนะครับเอานิ้วโป้งอุบไปที่ตัวนกสับก่อนนะครับแล้วค่อยเอานิ้วชี้เนี่ยสอดไปที่ไกปืนจะปลอดภัยนะครับเสร็จปุ๊บก็ผ่อนแรงลงมาช้าๆอีกทีนึงเปลี่ยนใจนะครับไม่ยิงให้เอานิ้วโป้งอุบไปที่นกสับก่อนตัวนี้ครับอันดับแรกแล้วนิ้วชี้นะครับค่อยลดนะครับตัวนี้ลงมาเหนียวไกลนะครับลดนกลงมาอันนี้คือแบบแรกแต่ก็ยังดูไม่ค่อยปลอดภัยนะครับถ้าจะให้ชัวร์แล้วปลอดภัยนะครับก็เพิ่มเป็น2มือนะสมมติว่าเปลี่ยนใจนะครับไม่ต้องการยิงเนี่ยเราก็ขยับมือเนี่ยเอามือซ้ายนะครับเข้ามาอุบก่อนแล้วก็มือขวานะครับค่อยทำการเหนียวไกลและช้าๆนะครับแบบนี้แบบนี้ก็จะดูปลอดภัยมากขึ้นนะครับอีกทีนึงใช้2มือช่วยนะครับใช้2มือช่วยนะอุบนะครับลงไปที่นกสับแล้วก็ค่อยบีบนะครับไกปืนช้าๆแบบนี้นะครับครับผมต่อไปนะครับจะลองสาธิตในกรณีที่อาจจะเป็นความผิดพลาดนะครับในการลดนกด้วยอาจจะเป็นที่ว่าชนวนน้ำมันเนี่ยที่ตัวปืนเนี่ยเยอะเกินไปนะครับหรือว่าลื่นหลุดมืออะไรก็แล้วแต่นะสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือว่าเราก็ทำการลดนกปกตินะแต่ว่าปรากฏว่าเราพลาดนะครับอาจจะเอานิ้วเนี่ยล้วงเข้าไปก่อนนะแล้วเกิดจังหวะที่อาจจะหลุดมือลื่นนะครับก็ทำให้ไอ้เจ้าตัวเนี้ยยังไม่ทันที่จะไปผ่อนแรงก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ครับก็จะเป็นประมาณนี้ทีนี้นะครับทิศทางของตัวปืนเนี่ยมันก็อาจจะไปสร้างความเสียหายสร้างความสูญเสียนะครับ
ในกรณีที่เกิดขึ้นกับพี่ไก่เนี่ยโดนที่ขาขวานะครับซึ่งรักษาตัวอยู่นานมากตรงนี้อันตรายนะครับต้องระมัดระวังนะเช่นเดียวกับตัวปืนสั้นนะครับเหมือนกันนะปกตินะครับเราก็ทำการป้อนนะฮะลูกเข้าไปในลำเพลินนะครับปึ๊บนกเป็นค้างพร้อมที่จะใช้งานนะถ้าจะลดนกนะครับในวิธีปกติที่ทำกันก็คือใช้มือเนี่ยบีบเข้าไปแต่ว่าอาจจะพลาดนะอาจจะพลาดได้นะครับวิธีการตัวนี้นะก็ได้จากอาจารย์คิมนะก็ต้องขออนุญาตท่านนะครับเอามาเผยแพร่ต่อนะอาจารย์คิมท่านก็แนะนำนะครับว่าให้เอานิ้วโป้งนะครับตัวนี้กันเข้าไปเลยนะกันเข้าไปนะครับแล้วก็บีบทีนี้นกมันลงมานะครับแล้วค่อยๆผ่อนช้าๆนะครับช้าๆแบบนี้โอกาสลั่นน้อยมากอีกทีนึงนะครับเพื่อความปลอดภัยก็คือใช้นิ้วที่ไม่ถนัดนะครับขวางทางเดินของนกสับนะครับแล้วก็ลั่นไก่นะจากนั้นก็ค่อยๆผ่อนนะครับแบบนี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นประมาณนี้ครับถือว่าเป็นวิธีที่มีประโยชน์มากๆก็ต้องขออนุญาตอาจารย์คิมนะครับเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะก็ระมัดระวังนะครับเพราะว่าเรื่องของปืนเนี่ยพลาดไม่ได้พลาดแล้วหมายถึงการสูญเสียพลาดแล้วหมายถึงชีวิตนะครับโอ้โหหลายอย่างสุดจะบรรยายจริงๆนะเพราะนั้นก็ให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นปืนอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มีเรื่องของนกสับอันนี้เช่นกันนะครับก็จะมีนกสับสมมติว่าขึ้นนกเอาไว้นะครับเราต้องการลดนกทำวิธีเนี่ยคล้ายๆกับปืนสั้นได้นะครับก็คือเอานิ้วโป้งเนี่ยขวางไว้ขวางไว้เลยครับแล้วก็ลั่นแบบนี้ครับทีนี้ตัวนี้มันจะขวางทางเดินของนกสับก็ค่อยๆผ่อนนะครับช้าๆอีกทีนึงนะครับเอานิ้วโป้งเนี่ยขวางเอาไว้นะที่ทางเดินของนกสับนะครับแล้วก็ลั่นไก่นะแล้วค่อยๆผ่อนนะครับช้าๆประมาณนี้ครับก็จะดูปลอดภัยมากขึ้นโอเคนะครับก็ฝากเอาไว้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับนอกเหนือจากเรื่องอื่นๆเนี่ยตัวนี้เป็นตัวที่ควรให้ความสนใจแล้วก็ระมัดระวังนะให้มากๆนะครับโอเคในคลิปนี้เอาไว้ประเด็นเดียวก่อนนะครับคลิปต่อไปค่อยพูดนะครับในเรื่องอื่นๆอีกทีนึงนะโอเคครับผมขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ